คือก่อนหน้าที่จะมีคอนเสิร์ตอาทิตย์นึงนะครับพี่โจก็ชักครับทักที่ห้องอัดเลยอ่ะเราก็ตกใจเดบี้ก็ตกใจมากๆแล้วก็ตอนนั้นคุณหมอก็พาเข้าห้อง ICU แล้วก็ใช้เวลา 2-3 วันนะครับในห้อง ICU ว่ารอให้คุณหมออนุญาตว่าสามารถขึ้นคอนเสิร์ตได้ไหมตอนนั้นเราก็คิดว่าโหสาซ้อมกันมาเนาะแล้วก็เราก็อยากให้แฟนเพลงของเราได้เห็นพวกเรา3คนพร้อมหน้าพร้อมตาบนเวทีอะไรเงี้ยก็ลุ้นอยู่เหมือนกันจนคุณหมอบอกว่าวันที่3คุณหมอบอกว่าโอเคสามารถขึ้นเวทีบนคอนเสิร์ตได้แต่ก็พยายามตัดท่อนอะไรที่ใช้แรงเยอะออกไปบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าวันนั้นก็พี่โจเต็มที่มากถ้าทุกคนเห็นนะครับพี่โจจะพยายามเต้นกับเราแล้วก็พยายามจอยกับเราอะไรเงี้ยก็สุดๆขอบคุณกำลังใจทุกกำลังใจที่มอบให้กับพี่โจวี่เราตอนนั้นอยู่ในห้องอัดอยู่กับเดบี้ผมมาอยู่ยิมนะครับเดบี้โทรมาร้องไห้บอกว่าพี่โจแบบว่าชักห้องอัดแล้วก็แบบกระอักมาเป็นเลือดผมตกใจเฮ้ยกระอักเป็นเลือดคืออะไรอะไรเงี้ยมันรุนแรงขนาดไหนอะไรเงี้ยปรากฏว่าโอเคแกกัดลิ้นตัวเองแล้วเลือดมันก็เลยออกแล้วก็พาส่งทีมงานคอนเสิร์ตของแกมมี่นะฮะก็พาส่งเข้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยก็เข้า ICU ครับผมก็ตอนนั้นก็ตกใจเหมือนกันว่าแกเป็นอะไรคุณหมอก็บอกว่าแกอาจจะมีแร่ธาตุบางตัวที่น้อยอาจจะแบบว่าคุมอาหารแล้วก็กินอาหารไม่ครบ5หมู่อะไรอย่างเงี้ยฮะเลยขาดสารอาหารบางตัวเพราะว่าพี่โจเนี่ยตอนแกจะเครียดเพราะว่าตอนอยู่ในห้องอัดอะปกติเวลาอยู่ในห้องอัดเนี่ยพี่โจจะเป็นคนที่แบบว่าอัดเพลงได้เร็วที่สุดแล้วเรื่องของการร้องเนี่ยไม่ต้องห่วงแกร้องได้แบบว่าเพลงอะไรก็ได้แกร้องได้หมดเลยแต่ว่าพออยู่ห้องอัดเนี่ยแกแบบแกร้องไม่ได้บางคําอะไรเงี้ยอย่างแร็ปเราอยากพยายามอยากให้แกแร็ปด้วยเงี้ยแกก็แร็ปไม่ได้แกคงจะรู้สึกหงุดหงิดตัวเองอะไรเงี้ยครับพี่โจก็ปรับเยอะนะแต่ว่าที่แกห่วงมากที่สุดก็เรื่องของท่าเต้นเราก็พยายามทำท่าเต้นให้มันง่ายๆขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับให้แกแบบเต้นตามกับเราได้อะไรอย่างเงี้ยครับมีครับผมมีเพราะว่าท่านี้เหมือนถ้าเกิดว่าไม่ได้เห็นทุกคนก็เหมือนจะแบบไม่ได้มาดูบาซูแบบเต็มวงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นท่าซิกเนเจอร์ของบาซูอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากทำให้ทุกคนเห็นแล้วก็อยากทำให้เป็น3คนเหมือนเดิมเป็นพี่โจอี้พี่กัมป้าแล้วก็เดบบี้เกี่ยวขากันเลยที่จริงมีเมื่อปีที่แล้วมาราธอนแดนซ์ไปรอบนึงอันนั้นพี่โจยังแบบว่าได้แค่ยืนแล้วก็นั่งแต่ว่ารอบเนี้ยแกก็ห่างกันประมาณ8เดือนพัฒนาการแกเริ่มขยับมือได้เริ่มเต้นได้แล้วก็เริ่มมีเสียงเชียร์อัพได้อะไรเงี้ยครับคิดว่าคอนเสิร์ตหน้าจะจับแกตีลังกาครับ คือแบบว่าตอนเต้นไม่หนักเท่าตอนเข็น ตอนเข็นเหนื่อยมากเพราะว่ามันเป็นทางสโลปลงไงครับแล้วเราก็กลัวแกจะพุ่งลงไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แต่ก็เป็นช็อตที่หลายๆคนประทับใจนะครับหลายๆคนแบบว่าน้ำตาซึมเพราะช็อตนี้ก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจครับแล้วก็อบอุ่นใจมากๆที่เวลาเราเข็นพี่โจไปแล้วหลายๆคนแบบว่าให้การตอบรับส่งกำลังใจส่งแรงมาให้พี่โจบนเวทีอย่างเงี้ยเรารู้สึกรับได้เลยแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับวันที่ผมเล่นคอนเสิร์ตใหญ่เนาะผมก็แบบว่าซ้อมหนักมากก็ตื่นเต้นแหละแต่พอรู้ว่าน้องพีกำลังจะมาเงี้ยตื่นเต้นมากคือเข้าไปขอถ่ายรูปอ่ะแล้วด้วยความแบบเข้าใจความว่าติ่งเลยอ่ะคือผมเป็นคนชอบชินจังมาแต่เด็กชอบเด็กแก่นๆดูตอนนอนแล้วทีนี้พอมาเห็นน้องพีอ่ะคือเขามีแบบว่าความตลกเขามีความแก่นความน่ารักอะไรเงี้ยพอเราดูเราก็ติดเราไม่มีลูกกันเนาะเราก็โหยหาอะไรอย่างเงี้ยคือดูลูกคนอื่นเขาอะไรเงี้ยแล้วน้องมันน่ารักแล้วก็มันมีแบบว่าความน่ารักความแก่นอะไรที่มันเป็นแบบทำให้เรายิ้มอะไรเงี้ยคือวันนั้นดีใจมากบอกตรงว่าดีใจกว่าขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่อีกอะให้เรียกพี่แต่เราบอกเรียกลุงเถอะเรียกลุงก็ได้อะไรเงี้ยแล้วเขาคุยกับผมด้วยนะผมดีใจมากเขาเป็นเด็กที่แบบรับแขกผมมาตกเขาตกผมมาตั้งนานแล้วทุกคนบอกเราตกเขาใช่เราตกเราไปตกเขาเราเป็น FC เขามานานมากแล้วแล้วที่เราเข้าใจแล้วว่าเวลาเราเป็นเราเห็นใครในทีวีเราดูเขาทุกคืนเวลาเจอตัวจริงมันตื่นเต้นว่ะ